ป็นพรีเซนเตอร์ Oppo นะคะวันนี้เปิดตัวค่ะ Oppo Reno 8 Series 5G ค่ะให้คุณถ่ายภาพพอร์เทรตสวยได้ในแชะเดียวค่ะได้ลองแล้วหรือยังได้ลองแล้วค่ะทาง Oppo ส่งมาให้ลองที่บ้านชอบมากคือมันมีหลายฟังก์ชันมากค่ะสามารถแบบปรับแต่งให้ภาพเราดูสวยได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็สามารถเปลี่ยนแบ็คกราวด์พื้นหลังให้เป็นไฟโบเก้ให้เราสวยโดดเด่นขึ้นมาได้ Oppo เขาเป็นชื่อเรื่องถ่ายภาพใช่ค่ะอันนี้ก็คือความชัดชัดที่สุดเนี่ยคือ64ล้านพิกเซลเลยค่ะฉะนั้นก็คือมันได้ทั้งเรื่องของความชัดเรื่องของความสวยงามด้วยค่ะตอบโจทย์เลยคือทุกวันนี้เราสื่อสารผ่านภาพถ่ายอยู่แล้วเราถ่ายทุกอย่างที่แบบมันผ่านเข้ามาในชีวิตเราทั้งแบบจะสายคาเฟ่สายท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆค่ะเราสามารถใช้ Oppo จบในเครื่องเดียวได้เลยก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ Oppo Reno 8 Series 5G นะคะใครที่อยากถ่ายภาพได้สวยๆนะคะมาลองใช้ Oppo ดูค่ะฝากด้วยค่ะขอบคุณที่ชมค่ะขอบคุณที่ชมนะคะสองนักเอกจะทำที่สามแล้วค่ะตั้งเป้าไว้ที่5หรือ1,000ดีค่ะไม่ได้ตั้งเลยค่ะแต่ว่าคือเหมือนแบบทีมเขาก็ตั้งไว้เป็นสเต็ปหลังที่จริงค่ะแล้วความรู้ของเราใช่ไหมครับตัวเลขในแต่ละวันมันออกมาทุกวันอะเบลล่าจะบอกว่าช่วงนี้ก็แบบใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมนิดนึงสำหรับภาพเพราะว่าก็ฝนตกน้ำท่วมเยอะเราก็เข้าใจได้ว่าคนอาจจะไม่สะดวกไปแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยมีฝนแล้วนะคะค่ะยังไงฝากเข้าโรงหนังด้วยนะลุ้นทุกวันเลยค่ะลุ้นทุกวันก็ลุ้นอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าก็จะมีทีมงานส่งยอดมาให้ดูทุกวันจริงๆวันแรกหลังจากเข้าฉากวันแรกเราอีกวันนึงเปิดมา50 ล้านเลยครับเรียกเป็นความรู้สึกเป็นไงก็เซอร์ไพรส์มากค่ะคือเอาจริงๆยุคนี้ก็คาดเดายากด้วยเพราะว่ามันมีแบบเรื่องแบบหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนยังให้การตอบรับที่ดีมากๆก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทั้ง50ล้านแรกแล้วก็ยอดต่อๆมาด้วยค่ะคือด้วยความที่ละครก็ดูได้ทั้งครอบครัวด้วยเด็กดูได้ไปถึงแบบผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะก็หนังก็เหมือนกันค่ะก็จะได้เห็นภาพที่น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็สามารถชวนกันไปได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะมีคนถ่ายชุดไทยอะไรไปดูใช่ก็ชื่นใจค่ะเพราะว่ามันก็เป็นคำตอบนะเหมือนแบบเขาอินแล้วเขาก็รักในหนังในละครของเรามากใช่ค่ะด้วยตัวของเบลเองด้วยที่เป็นแม่เกสรแต่งตัวแบบมีความทันสมัยมีหมวกมีอะไรก็จะทำให้การแต่งตัวสนุกขึ้นด้วยคนเชื่อคนคอมเมนต์กันเยอะมากค่ะแม่เกสรกันเยอะใช่ไหมก็ขอบคุณมากมากค่ะเบลเหมือนเป็นเรียกว่าไอคอนคนคือไอคอนของการแต่งตัวภาพไทยไปแล้วก็ยินดีนะคะยินดีมากๆเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนใส่กันเยอะแหละเห็นเบลบอกว่าตอนรอบสื่อมาแล้วแต่ก็ไปดูคุณแม่ไปดูอีกรอบนึงเพราะว่าค่ะไปดูอีกรอบนึงเพราะว่ายอมขอยอมรับว่าแบบรอบสื่อยังโฟกัสไม่ได้มันตื่นเต้นมันลุ้นเพราะว่าเราดูในฐานะคนทำงานเราจะดูแบบซีจีเฮ้ยอันนี้เราถ่ายในกรีนอย่างเงี้ยมันนึกว่าตอนนั้นถ่ายยังไงใช่ซีจีสวยอุ้ยหน้าเรามุมนี้รอดปะเนี่ยจะดูเป็นแนวนั้นไปก็เลยต้องไปดูอีกรอบนึงแบบสงบสงบค่ะแม่เราว่าไงบ้างพอดูคุณแม่ดู3รอบแล้วก็ยืนยันว่าจะดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกโรงค่ะคือว่าแม่ชวนคนนู้นคนนี้ใช่คุณแม่เขามีแขกเยอะมีญาติก็ว่าจะพาคุณยายไปดูค่ะคุณแม่ก็ไม่มีลิมิตเหมือนกันตอนนี้เบลดูไป2รอบแล้วก็ว่าจะดูอีกเพราะว่ายังเก็บรายละเอียดไม่กี่รอบถึงจะละเอียดถึงจะละเอียดพอจนกว่าจะออกจากโรงโอเคเวลาเราดูหนังเรื่องนี้มันเป็นความรู้สึกยังไงสำหรับเบลนะคะมันอิ่มมันรู้สึกแบบมันมีหลายรสชาติด้วยมีทั้งเรื่องของความรักเรื่องการบูเรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรต่างๆรู้สึกว่ามันมีแบบทุกรสชาติแล้วก็ตอนเดินออกมามันยิ้มแล้วมันก็มีความสุขแบบไม่รู้ตัวเบลรู้สึกนะว่าแบบถ้าใครที่แบบแบบเครียดหรืออะไรเงี้ยมาดูก็คลายเครียดได้หายเหนื่อยค่ะความจริงก็คือหายเหนื่อยตั้งแต่วันแรกตั้งแต่แบบทุกคนที่มีฟีดแบ็กกลับมารวมถึงก็เห็นคลิปแบบคุณตาคุณยายจุ้งมือกันไปดูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชื่นใจรวมถึงเด็กๆที่เอาเงินออมแล้วก็พาคุณแม่เขาไปดูคือเราไม่คิดว่าแบบโหอะไรมันยิ่งใหญ่ในใจเราขอบคุณแฟนๆฝีมือผลงานเราประจักษ์อยู่แล้วแหละแต่ขอที่หนังจะเข้ามันดีหรอเสริมดวงอะไรอย่างนี้บ้างไหมก่อนอะไรที่มันเป็นนิดนึงอะไรเอาให้ถึงเป้าถ้ามันจะดีนะก็มีไปไหว้แหละคือด้วยควา
ความที่มีบุคคลในประวัติศาสตร์จีนแล้วก็มีแบบอ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไปขอคำมาไปแบบอะไรนิดนึงว่าบางทีการแต่งตัวของเราอาจจะไม่ตรงกับยุคขนาดนั้นแบบแต่ว่ามันเพื่อแบบคาแรคเตอร์อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ขอยอดไม่ได้อะไรจริงๆเบลเชื่อเรื่องพวกนี้ประมาณไหนเรื่องโมเดลเรื่องไหว้เรื่องขออะไรเงี้ยคือเบลอะมองว่ามันเป็นเรื่องราวหรือว่าตัวละครที่เคยมีอยู่จริงฉะนั้นเราก็คือแบบเหมือนเราคล้ายๆว่าให้เกียรติแล้วก็บอกกล่าวอะไรประมาณนี้ละค่ะหลายที่ไหมคะหลายจุดไหมก็หลายเลยแนะนำสักทีด้วยครับก็หลักๆก็จะเป็นแบบเหมือนวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลอะไรประมาณนี้ค่ะไปเองไปกับทางทีมค่ะ GPS บอร์ดค่ะเบลไม่ได้ไปอยุธยาค่ะแต่ว่าก็ไปตั้งแต่ตอนช่วงก่อนเปิดกล้องด้วยเป็นชั้นต้องบนไหมค่ายจะมีโปรไม่บนไม่บนไม่กลัวหรือว่าจะมีโปรเจกต์แคมเปญแก้บนแก้บนแต่ไม่รู้ว่าทางออฟฟิศเขาได้ขออะไรบ้างอย่างวันรอบสื่อเบลบอกว่าแบบต้องได้100 ล้านไม่งั้นขาดทุนแสดงว่าตอนนี้ได้ทุนคืนแล้วนะเบลคิดว่าแต่เบลไม่แน่ใจเพราะว่าเบลไม่รู้ว่าแบบทางทีมเขาใช้งบ PR หรือว่าอะไรหลังจากนั้นเยอะแค่ไหนนะคะแต่ตอนนี้หนังก็กำลังจะเตรียมออกฉายในหลายๆประเทศด้วยมีแพลนกับตรงนี้ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้มีแพลนค่ะแต่ว่าคือถ้าแบบมีจัดอะไรก็ยินดีค่ะก็ฝาก international fans ด้วยนะคะก็ฝากสนับสนุนบุพเพสันนิวาส2ด้วยค่ะไปวางตัวเลขให้เขาว่าจะเป็นนักเอกกี่ร้อยล้านกี่พันกี่พันดีครับอยากสักเท่าไหร่อ่ะอย่าคาดหวังเลยหวังเอาเป็นว่าเท่าไหร่เท่านั้นเราถือว่าการที่คนมาดูหนังแล้วมีความสุขได้รอยยิ้มกลับบ้านนั่นคือกำไรแต่ไอก็บอกว่า500 ล้านขั้นต่ำนะใครนะคะไอ้ครับต่างกันต่างไอ้พาลิสไอ้พาลิสก็ตามนั่นละกันเดี๋ยวขอถามละครนิดนึงก่อนไปถามผมเรื่องผมดิคีบอกว่าฉากที่เข้าแบบเบลยากที่สุดคือต้องเป็นลูกและเบลเป็นแม่เวลาเขามองหน้าเราเป็นแม่ไม่ได้เราสวยอ่อนยาวเลยแซวๆไม่หรอกค่ะคือตอนที่จะต้องเล่นเป็นแม่ลูกกันจริงๆจะต้องทำสมาธิเยอะมากด้วยความที่หนึ่งไม่เคยด้วยแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไม่เคยแบบเหมือนต้องเล่นเป็นแม่ของคนที่อายุแบบรุ่นนี้อย่างเงี้ยค่ะรุ่นนี้ใช้คำว่ารุ่นนี้เหมือนก็ใส่อินเนอร์แหละเชื่อไม่ต้องแบบไปคิดวอกแวกถึงแบบพี่โป๊ปมันเล่นเป็นลูกฉันคือไม่คิดเลยเราแค่โฟกัสว่าแบบนี่คือพ่อรีฟของแม่การะเกดของแม่กระฉากอะไรเงี้ยเยอะมากๆค่ะพี่โป๊ปใช่ไหมใช่ด้วยค่ะพี่โป๊ปอะเห็นเลยว่าตั้งใจเป็นพิเศษเพราะว่าปกติก็จะมีแวะเล่นบ้างแต่ว่าพอต้องเล่นเป็นลูกเราจริงๆแบบตั้งใจเขาเครียดไงเขาบอกคือเอาอย่างละการกลัวแบบกลัวมันจะไม่สมจริงด้วยกลัวอารมณ์ไม่ได้ด้วยอยากให้คนที่ดูอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบโป๊ะเปลวแต่ว่าก็เป็นแบบแม่กะละเกดแล้วก็พ่อริ้นเขาก็แซวว่าขอให้เบลแต่งแก่หน่อยแต่เราบอกว่าไม่ได้หนูต้องสูงไม่จริงไม่ได้พูดไม่ได้พูดอะไรเรื่องเมคอัพเลยคือตามแบบที่กองเขาจัดให้เลยค่ะแล้วเราต้องแบบอย่างไรแม่เราต้องแบบอายุเบอร์ไหนคะในเรื่องคือด้วยความที่เป็นแม่ยังสาวก็เลยด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเกสุรามก็เป็นคนแบบร่าเริงด้วยฉะนั้นก็คือมันจะไม่ได้โชว์ออกมาทางแบบฟิสิกอลสักเท่าไหร่แต่ว่าการแต่งตัวก็จะเป็นแบบคุณแม่มากขึ้นแล้วเรามองพี่โป๊ปเป็นลูกได้ไหมก็ถ้าในบทบาทในการทำงานก็ได้ค่ะลูกคนนี้ขี้อ้อนไหมคะเขาก็จะชอบเล่นแบบแม่ครับมันดูลูกโตใช่ไหมถามเรื่องประเด็นลีน่าจังเราไม่มีประเด็นดราม่าเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่เน็ตไอดอลรุ่นใหญ่เราพูดถึงเราได้เห็นข่าวมาไหมกันเนี่ยได้ติดตามไหมไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดตามที่เขารอไลฟ์สดพูดถึงเราเพราะแบบว่าหนังบูเพดังได้เพราะว่าเขาด่าเราถามมาตรงๆเลยแล้วก็เอาเป็นว่าขอบคุณคุณแม่ลีน่าที่นึกถึงแล้วกันค่ะ
ล้วเขาบอกว่าทำไมถึงลืมเขาเขาด่าถึงดำไปนะว่าหนูเป็นยังไงลูกขอบัตรสักใบก็ไม่ได้อยากดูหนังฟรีสักใบหนึ่งเดี๋ยวส่งบัตรให้ค่ะแม่ส่งบัตรไปให้ค่ะแต่คงไม่ซีเรียสนะที่เขาออกมาจ้วงเราขนาดนี้ไม่ซีเรียสค่ะแสดงว่าส่วนตัวก็ยังไม่ได้เห็นคลิปนั้นหรือที่มันเป็นไวรัลอยู่ไม่ได้เห็นว่าตอนนี้หนังก็200,000,000ไปแล้วเนาะไม่เกี่ยวกับยอดหรอกจริงๆเขาก็เป็นแฟนคลับท่านหนึ่งของเราคอยติดตามเชียร์เราตลอดแต่ว่าเราอาจจะลืมบุญคุณเขาเขาบอกว่าเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นไม่เคยลืมบุญคุณใครที่สนับสนุนเลยหรือว่าแบบเป็นกำลังใจให้เราอะนะคะงั้นอยากจะบอกอะไรกับแม่เนี่ยส่งบัตรให้เกรงเลยนะเนี่ยเราส่งบัตรให้ค่ะแม่ออนแม่ซะหน่อยแม่ค่ะรักนะคะขอให้แม่อวยพรให้ถึง500แม่อวยพรให้เบลด้วยนะคะ